สวัสดีทุกท่านก็สู่เกม Minecraft เลยวู้ฮู้ซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทำกับดักคนชอบเพชรกันครับถ้าชอบเพชรแล้วก็เผลอตายครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวผมขอเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ก็จะมีตามนี้เดี๋ยวผมขอโอเคอุปกรณ์ก็จะมีทำนี้ก็คือเร่อะไรก็ได้ไม้ประตูไม้กระจก3อย่างนี้เอาไปทำบ้านครับอันนี้ครับเอาไปทำบ้านแล้วก็ TNT แล้วก็เนี่ยที่จุดที่เนี่ยที่เหยียบโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันละตอนแรกก็ให้เราสร้างบ้านลงไป1หลังครับจะขอตกแต่งก็ได้ครับบ้านแบบอันไหนแบบไหนก็ได้ครับหนูจะเอาเป็นประมาณนี้ครับแบบนี้ต่อไปก็ให้เราวางเพชรลงไปตรงไหนก็ได้ที่มันเนียนๆอย่างเช่นตรงนี้ครับเนี่ยถ้าเป็นในโหมดเซอร์โวก็จะหยิบไม่ถึงครับโอเคแต่ว่าเขาก็จะอยากเข้าอยู่เดียวโอเคต่อไปก็ให้เราขุดลงไป3บล็อกครับ1 2 3ขุดลงไป3บล็อกบล็อกเดี๋ยวให้บล็อกตรงนี้วาง TNT 2บล็อกวางเฮ้ยเดี๋ยวเอาทรายมาด้วยครับทรายลืมทรายไม่ได้เอาทรายวางลงไปบนบล็อก TNT ทีนี้ก็ต้องที่เหยียบครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยวันนี้อยากได้เพชรจังเลยย่อเฮ้ยบ้านใครวะเนี่ยกูเพชรเต็มเลยเพชรเกิดอะไรขึ้นอ่ะย่อไปเองนี่เรามือลั่นไปเลยว้าวนี่เพชรเพชรอยู่ไหนเพชรเดียวเพชรของฉันหายไปเดี๋ยวขอตกบล็อกต่อบล็อกไปดูก่อนสิเมื่อกี้มือลั่นซะได้เพราะมือพี่ลั่นไปเองเพชรยังอยู่โอ้โหแต่ว่าพี่เอ็กไม่มีเงกแล้วก็จะขุดเรือโป๊ะเย่ฉันปล่อยมันมาครอบครัวโอ้โหเพชรว้าวสุดยอดได้เพชรมาแล้วคือไอชนอะเดี๋ยวจะต้องหาทางขึ้นก่อนหาทางขึ้นเราจะแกะตีมั่งเนี่ยมันยังเป็นกังงูที่มันไปเร็วกว่านี้ขุดมั่งเย่เรียบร้อยโอเคได้แล้วเราได้เพชรผลงานก็จะเหมือนเมื่อกี้ครับไม่สำเร็จครับเก็บไปเลยครับเต็มเคนเอาไว้ว่าในพาร์ทที่เราจบในช่วงนี้ก็ได้การสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดติดตามเพื่อนได้ครับผมสวัสดีครับถ้ามันระเบิดหมดทั้งบ้านเลยมันก็คนที่ตายไปครับก็จะไม่สามารถได้เพชรเลยครับก็คือเพชรเตกไปด้วยเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับจะขุดเรื่องไหนนี่